ครับถัดไปนะครับเป็น SCG รักภูผามหานาทีครับเชิญครับครับผมก็กลับเรียนท่านผู้ว่านะครับผมถ้าจะเล่าให้ฟังนะครับว่า SCG เราครับก็มีโครงการที่เอานำมาช่วยบรรเทาปัญหาทั้งภัยแล้งและการท่วมซึ่งเป็นอิชชูใหญ่ของประเทศนะครับด้วยโครงการรักภูผามหานาทีซึ่งเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงมหานาทีคือออกทะเลเลยครับผมแต่ว่าต้นน้ำเราทำเรื่องสายชะลอน้ำนะครับเพราะว่าต้นน้ำก็คือป่าต้นน้ำเนี่ยมันจะการถูกทำลายจากกิจกรรมของมนุษย์เกิดปัญหาใหญ่คือไฟป่าเราพบว่าพื้นที่ที่เราไปขอชะลอน้ำจากที่เคยเกิดไฟป่าแบบนั้นแบบนี้ทำแล้วสักปีแค่ไม่ถึงสิบล้านแบบนี้ใช่ครับมันทำให้คุ้มคืนแล้วก็ช่วยคืนความชื้นให้กับประเทศพอทำต้นไม้เสร็จมีน้ำพอมีน้ำมาที่กลางน้ำที่มีการจัดการน้ำนะครับเรามีปัญหาว่าประเทศไทยเนี่ยจมเยอะน้ำเยอะฝนร้อยหยดแต่เราเก็บได้แค่ปลายฝนฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำเรื่องของให้ชุมชนแบบการจัดการน้ำโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เรามีถ่ายกับฝายแก้มลิงสัตว์ตัวต่างๆฝายใต้ดินด้วยนะครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีน้ำใช้ครบถ้วนตลอดปีมีความมั่นคงทั้งทางน้ำอุปโภคและบริโภคและการเกษตรนะครับพร้อมเขามีน้ำใช้ตลอดปีก็ขออนุญาตอาชีพได้ว่าความที่กับเกษตรเช่นเดียวก็เป็นเกษตรผสมผสานซึ่งเพื่อนสร้างความคุ้มกันให้กับชุมชนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ดูแลเรื่องของเราได้ทำการปลูกร้อนจะปลูกต้นไม้ต้นป่ากบป่าโครงการป่าทะเลและก็ป่าหญ้าอะไรด้วยอันนี้นอกจากปลูกซับคาร์บอนแล้วก็ช่วยสร้างความมั่นคงซึ่งอันนี้เราก็ร่วมกับเราดูแลโครงการปลูกต้นไม้1ล้านต้นที่เชิญท่านผู้ว่าไปร่วมในโครงการใช่ครับนะครับทะเลด้วยครับแล้วก็มีย่าทะเลที่ทำที่ฝันเพื่อเป็นอาหารพายุแล้วก็สร้างความรวยให้กับพายุนะครับแล้วก็ไอ้ทะเลครับแล้วก็มีบ้านปะการังที่เราใช้ทำกรรมเป็นทีวีดีที่เป็นทีวีซิตี้ของเราครับมาทำจำลองเป็นปะการังเพื่อให้ตัวปะการังมีเกาะมาเป็นที่อยู่ของปลาทะเลสร้างความรวยสมบูรณ์ให้อันนี้ก็พบกันตลอดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยครับผมขอบคุณครับครับถัดมาต่อไปนะครับครับอันนี้